สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของดอกมะลิพันธุ์ขาวดกนครสวรรค์ได้เวลาไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตางนัดหมายไว้กับน้องเอและป้าอวบน้องเอนั้นเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์และเป็นเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิแบบอินทรีย์มีดีตรงที่ปลอดภัยสามารถนำไปประกอบเมนูอาหารรังสรรค์เมนูให้น่ารับประทานได้หลากหลายกลิ่นหอมมากใช่ฮะกลิ่นหอมฮะอันนี้คือบานเมื่อคืนนะฮะมะลิจะบานช่วงโพเพก็คือช่วงหลังจากพระอาทิตย์ลดแสงลงไปแล้วฮะครับมะลิก็จะเริ่มบานพอเริ่มบานก็จะส่งกลิ่นฮะดอกมะลิพันธุ์ขาวดกนครสวรรค์เป็นชื่อสายพันธุ์พื้นบ้านที่ปลูกกันมานานกว่า100ปีมีลักษณะดีคือดอกตูมจะมีทรงแหลมเป็นจุดเด่นดอกจะมีสีขาวและออกดอกจำนวนมากเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านของจังหวัดนครสวรรค์โดยแท้น้องเอบอกว่าในสมัยก่อนนั้นจะมีปลูกกันแทบทุกบ้านบ้านละ 2-3 ต้นแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการปลูกแบบแปลงเกษตรพืชในสกุลมะลิทั่วโลกนั้นมีประมาณ200ชนิดในประเทศไทยพบไม่น้อยกว่า31ชนิดซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นชนิดที่พบได้ทั่วไปเช่นมะลิลามะลิซ้อนและมะลิฉัดซึ่งมะลิพันธุ์ขาวดกนครสวรรค์นั้นเป็นมะลิสายพันธุ์พื้นบ้านที่จัดอยู่ในชนิดของมะลิลามะลินั้นเป็นไม้ดอกที่มีคุณค่าทางจิตใจใช้เป็นสัญลักษณ์วันแม่เนื่องจากคนไทยถือว่าดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลนิยมนำมาร้อยเป็นมาลัยเพื่อบูชาพระอีกทั้งยังมีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานปลีดอกบานได้ตลอดทั้งปีเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีสิ้นสุดของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายนั่นเองครับการเก็บดอกมะลินั้นสามารถเก็บได้3ระยะในระยะที่1คือดอกตูมจะนำไปเป็นดอกมะลิร้อยพวงมาลัยในระยะที่2คือดอกบานสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอมน้ำปรุงโบราณใช้ประกอบเมนูอาหารและส่วนที่3คือเก็บดอกบานนำไปตากแห้งส่งเป็นเครื่องยาจีนให้ร้านยาจีนที่เยาวราชร้านยาแผนไทยในจังหวัดนครสวรรค์น้องเอบอกว่าจุดเด่นของมะลิพันธุ์ขาวดกนครสวรรค์นั้นจะให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษมีกลิ่นหอมละมุนแบบนวลๆและเมื่อดอกบานในช่วงเย็นหรือช่วงเวลาโผล่เพลจะมีกลิ่นหอมมากที่สุดราคาจำหน่ายดอกมะลินั้นจะมีการขึ้นลงตามเทศกาลที่ต้องการใช้ดอกมะลิราคาดอกตูมแบบนี้จะอยู่ที่ตั้งแต่30บาทถึง 1,500 บาทเลยล่ะครับประโยชน์และสรรพคุณการใช้ประโยชน์จากมะลินั้นมีหลากหลายด้านทั้งปลูกเป็นไม้ประดับใช้ดอกมะลิบูชาพระหรือใช้ในงานพิธีต่างๆโดยการร้อยเป็นมาลัยเสียบไม้ร้อยเส้นลอยน้ำใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร
ช้ชงดื่มแก้โรคหืดหอบบำรุงหัวใจรวมถึงใช้ประโยชน์ด้านอาหารโดยจะใช้ดอกสดลอยน้ำทำให้เกิดกลิ่นหอมเพื่อใช้ดื่มใช้ปรุงและแต่งกลิ่นอาหารหรือขนมในตำรายาไทยนั้นดอกมะลิจัดเป็นยาในพิกัดเกสรทั้ง5ทั้ง7และทั้ง9ดอกมะลิถูกจัดเป็นยารสหอมเย็นจึงมีสรรพคุณบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียชูกำลังแก้ร้อนในกระหายน้ำแต่ห้ามใช้มากเกินไปเพราะอาจจะแสลงกับอาการของโรคลมจุกเสียดน้ำลอยดอกมะลินั้นช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นและใช้แต่งกลิ่นอาหารและขนมต่างๆกลิ่นของดอกมะลินั้นจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งจิตใจและร่างกายช่วยลดความเครียดในทางสุคนถ้าบำบัดหรือการบำบัดด้วยกลิ่นหอมน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิช่วยในการกระตุ้นระบบประสาทสำหรับผู้ที่มีภาวะอ่อนล้าทางจิตใจง่วงนอนเฉื่อยชาอ่อนเพลียช่วยปรับอารมณ์และสภาพสมดุลของจิตใจให้ดีขึ้นช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะในผู้ที่มีความเครียดความกลัวช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อวันนี้น้องเอบอกว่าจะพาสตางค์ไปทัวร์จุดแรกไปดูแปลงปลูกดอกมะลิเพื่อส่งจำหน่ายนำไปร้อยเป็นมาลัยโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์จะใช้มะลิมากกว่าวันแม่อีกครับผมช่วงเทศกาลวันสงกรานต์จะใช้ดอกมะลิเยอะนะครับเยอะกว่าวันแม่ใช่ค่ะแล้วคุณลุงเนี่ยสามารถมีรายได้ช่วงนั้นเนี่ยติดต่อกัน1อาทิตย์เนี่ยวันละ 100,000 7วันก็ 700,000 โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยลุงเนาะอยู่ได้เพราะว่าดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยใช่ฮะเนี่ยหลังจากที่เกษตรกรเก็บดอกมะลิเสร็จสิ้นในแต่ละวันก็จะถูกส่งมารวมกันที่จุดรับซื้อชาวบ้านเรียกว่าอ่างมะลิในจุดนี้จะมีชาวบ้านมาร้อยมาลัยเพื่อเตรียมส่งไปจำหน่ายที่ป่าคลองตลาดและส่งไกลไปถึงเชียงใหม่น้องเอบอกว่าในแต่ละปีนั้นมูลค่าของดอกมะลิสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างงดงามจุดต่อไปนั้นน้องเอพาสตางค์ไปดูกลุ่มน้ำหมักสมุนไพรที่เอามาใช้ในแปลงปลูกมะลิแบบอินทรีย์สมุนไพรอย่างดีจะถูกนำมาหมักโดยหลักๆคุณลุงบอกว่าอย่างน้อย3เดือนกว่าจะนำไปฉีดพ่นได้คุณลุงพาสตางค์ไปเยี่ยมชมสวนสมุนไพรข้างบ้านที่ปลูกเอาไว้ทำน้ำหมักโดยเฉพาะปิดท้ายคุณลุงพาสตางค์ไปชิมฝรั่งที่ปลูกแบบอินทรีย์รสชาติดีอร่อยมากเลยล่ะครับอันนี้พันอะไรครับลุงแป้นนะแป้นอันนี้พันแป้นนะครับลองเนี่ยเราไม่ใช้เคมีจะเป็นอย่างไรกรอบกรอบทั้งกรอบทั้งหวานเลยอ่ะอร่อยเลยฮะกลับมาถึงบ้านวันนี้โชคดีเป็นบุญปากป้าตีจัดเตรียมขนมพระพายที่หารับประทานได้ยากป้าตีนั้นสืบทอดสูตรมาจากบรรพบุรุษซึ่งเคยทำถวายเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นมายังมณฑลนครสวรรค์ในอดีตตอนนี้น้องเอกำลังเตรียมปรุงชาดอกมะลิสดๆโดยเราจะชงด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ80องศาได้กลิ่นความหอมสดชื่นเบิกบานใจแถมขนมนั้นก็อร่อยแป้งนุ่มหวานมันด้วยกะทิอร่อยฟินไปเลยล่ะครับโอ้ย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 Thank you.
มาถึงเมนูแรกวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากป้าตีแล้วก็ป้าอวบและพี่สุนะครับจะมาปรุงเมนูขนมโบราณมีชื่อว่าอะไรครับค้างคาวเผือกค้างคาวเผือกเป็นขนมโบราณที่หารับประทานได้ยากและมีส่วนผสมของน้ำลอยดอกมะลิอยู่ด้วยเริ่มต้นป้าอวบลิดปอกหัวเผือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดอะไรครับติดฟันครับถ้ากินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกทั้งฟันติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันแล้วถ้าเราไม่มีฟันจะติดเหงือกอ่ะติดโอเคด้านพี่สุช่วยปอกกระเทียมป้าตีเตรียมจุดเตาก่อไฟตามไปลงคมหั่นชิ้นหัวเผือกจากนั้นจึงล้างเนื้อหมูก่อนจะลงคมสับขยับมีดมือระรัวหั่นท่อนซอยเตรียมไว้คือรากผักชีในสมัยก่อนป้าตีบอกว่าเขาจะใช้เนื้อค้างคาวจริงๆเลยนะครับสำหรับเมนูค้างคาวเผือกเนี่ยป้าอวบเร็วดีเตรียมยกหม้อใส่น้ำตั้งเตานำเอาชิ้นเผือกลงไปนึ่งป้าตีเตรียมนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวและเกลือลงคลุกสตังยกมาช่วยโขลกให้แหลกพี่สุแทรกมีดผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวป้าอวบช่วยก่อไฟอีกเตาแล้วนำเอาหอมแดงมาปอกสตังเทน้ำเตรียมล้างดอกมะลิได้เวลาเทน้ำมันลงกระทะก่อนจะนำสมุนไพรลงไปผัดพี่สุช่วยหั่นซอยชิ้นฝรั่งให้มีลักษณะบางๆแบบนี้น้ำจิ้มของเมนูขนมค้างคาวเผือกเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์นะครับที่จะใช้แตงกวาแต่วันนี้คุณป้าบอกว่าที่นี่เขาจะใช้ฝรั่งแทนครับและรสชาติจะดีมากด้วยจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูสับขยับผัดรวนให้เข้าเครื่องปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายเมื่อคั่วรวนเนื้อหมูจนงวดเข้มแล้วจึงเติมเต็มความหอมด้วยดอกมะลิสตางรู้สึกเซอร์ไพรส์จริงๆครับเมื่อได้เห็นดอกมะลิสามารถนำมาปรุงเมนูอาหารได้แบบนี้คุณป้าบอกว่าเราใส่ดอกมะลิไปแล้วให้เราลองชิมรสชาติดูว่าเป็นยังไงฮะเป็นไงอร่อยอร่อยเนาะหอมมากเลยครับหอมกลิ่นดอกมะลิแล้วมันจะมีความขมมานิดนึงแต่ว่ากลิ่นดอกมะลิหอมมากเลยคุณป้าบอกว่าถ้าเอาดอกมะลิไปแกงส้มนี่จะอร่อยมากเลยเพราะว่าความเปรี้ยวมันจะตัดความขมเนาะรวนไส้ให้แห้งครับใช้ได้เลยนี่คือน้ำลอยดอกมะลินะครับคุณป้าเตรียมลอยไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนกลิ่นหอมหอมคุณผู้ชมมันได้รู้สึกถึงความสดชื่นขึ้นมาเลยอ่ะกลิ่นมันหอมแล้วมันทำให้แบบเรารู้สึกผ่อนคลายอ่ะดีมากเลยอ่ะได้เวลาเตรียมผสมน้ำจิ้มเริ่มด้วยการเทน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำลอยดอกมะลิปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตัดเค็มได้ด้วยเกลือแกงจัดแจงคนให้ละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือพริกสดหอมแดงและฝรั่งเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เผือกที่นึ่งไว้ก็สุกรุกต่อเตรียมนำมาผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งสาลีจัดการบี้บดกดเนื้อเผือกให้ละเอียดเข้ากันกับแป้งค่อยๆหยอดเติมน้ำลอยดอกมะลิลงใส่นวดต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันจนเนื้อเนียน
ขั้นตอนต่อไปสตางเตรียมละลายแป้งสาลีผสมแป้งชุบทอดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือก่อนจะตอกไข่ใส่ลงตามไปคือน้ำลอยดอกมะลิตีคนให้เนื้อเนียนเข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คืองาดำและงาขาวแล้วถึงคราวเตรียมปั้นไส้ขนมนำแป้งมาชมผสมด้วยไส้ห่อพับไปให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมคุณผู้ชมครับสตางค์เขาปั้นครั้งแรกนะครับป้าตีเนี่ยชิมรสชาติทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่ว่ามาจบตอนสุดท้ายก็คือปั้นไม่ค่อยสวยสตางค์ปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าค้างคาวนะครับเพราะว่าลักษณะสามเหลี่ยมก็เหมือนเปรียบกับตัวค้างคาวแล้วที่ตั้งชื่อว่าค้างคาวเผือกเพราะว่ามันมีเผือกผสมอยู่ในขนมชนิดนี้ด้วยทีนี้ป้าตีกำลังปั้นเป็นแม่ปลวกครับไว้นะป้าตีบอกว่าให้สตางค์บอกป้าหน่อยอย่างแรกป้าหุบอันนี้ก่อนหุบอันนี้ก่อนปุ๊บแล้วป้าก็วุบนี่เลยแล้วป้าก็ปั๊บน่าพับหนึ่งอันแล้วก็ป้าก็นั่นเลยอันนี้เดี๋ยวเราแก้ให้แก้ยังไงจะแก้ยังไงเนี่ยนี่เป็นเม่นไปเถอะหอยเม่นเป็นหอยเม่นได้ได้นี่ครับคือลักษณะของการปั้นเนี่ยให้เราปั้นออกมาเป็นตัวสามเหลี่ยมนี่เลยสวยแล้วเห็นไหมเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันรอให้น้ำมันร้อนในแป้งชุบทอดนะครับเราก็จะผสมดอกมะลิสดลงไปด้วยครับเพราะว่าปกติคุณป้าบอกว่าดอกมะลิเนี่ยสามารถชุบแป้งทอดก็รับประทานได้เลยนะครับเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำตัวขนมลงไปชุบแป้งก่อนจะหย่อนลงไปทอดปล่อยทอดไปให้น้ำมันรัดกอดจนกว่าจะเหลืองสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของเมนูขนมค้างคาวเผือกสุกใหม่มันโดนใจด้วยความกรอบนอกนุ่มในเนื้อแป้งที่ผสมด้วยเผือกลงไปมีความหนึบนุ่มและให้กลิ่นหอมพร้อมไส้เค็มหวานประสานเนื้อหมูหอมน่าดูคือดอกมะลิภายในโดนใจตัดรสกับน้ำจิ้มแซ่บซีดแถมยังมีความหวานประสานด้วยเนื้อฝรั่งเมนูนี้อร่อยจริงจังหอมหอมกลิ่นดอกมะลิสุดยอดไปเลยครับต่อกับเมนูที่2สตางค์รับรองว่าหารับประทานไม่ได้ที่ไหนเราจะใช้น้ำลอยดอกมะลิมาแกงเลียงแกงคู่กับปลาเค้าซึ่งเป็นปลาที่หาได้ในแม่น้ำปิงในชุมชนแห่งนี้แหละครับเริ่มต้นป้าอวบช่วยปอกมะพร้าวพี่สุช่วยปอกหอมแดงป้าตีจัดแจงแล่เนื้อปลาเค้าก่อนจะนำไปย่างไฟย่างไปจนกว่าจะสุกเหลืองจากนั้นได้เรื่องมาช่วยกันเตรียมเครื่องวัตถุดิบต่างๆสตางนำตะไคร้ใส่ครกตามตกด้วยพริกไทยขาวโขลกไปให้แหลกแทรกตามด้วยพริกแห้งจากนั้นจึงเติมใส่กระชายตามต่อได้ด้วยกระเทียมและหอมแดงเมื่อสมุนไพรทุกอย่างแหลกแทรกปิดท้ายคือกะปิเมนูนี้นะครับคุณป้าบอกว่ามีเคล็ดลับในการคั้นเอากะทิเราจะใช้น้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำลอยดอกมะลิในการคั้นนะครับจะได้หอมใช่ไหมใช่จ้ะ
เดี๋ยวเราจะย่างจนกว่าปลาเขาจะเหลืองนะครับอันนี้ยังขาวอยู่ในระหว่างรอให้ปลาเขาสุกเรามารุกเตรียมวัตถุดิบต่างๆไว้รอตอนนี้ดูท่าว่าฝนฟ้ากำลังจะมาลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนเลยล่ะครับเมื่อย่างเนื้อปลาสุกรุกต่อเตรียมแกะเอาเฉพาะเนื้อเพื่อนำมาโขลกผสมพริกแกงเดี๋ยวจะขอทดสอบรสชาติปลาเขาย่างใหม่สดนะครับด้วยน้ำปลาเนื้อหวานไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นสาบดินอะไรนะอร่อยเคล็ดลับของคุณป้าก็คือว่าจะใส่เนื้อปลาเขาที่เราย่างนะครับลงไปในพริกแกงด้วยแล้วก็ประสานด้วยข้าวโพดคุณป้าบอกว่าเนื้อปลาจะทำให้น้ำแกงข้นแล้วก็ข้าวโพดจะทำให้น้ำแกงหวานครับมาถึงขั้นตอนการปรุงแกงจัดแจงเทน้ำกะทิลงกระทะตามไปคือพริกแกงค่อยๆตักเติมคือน้ำลอยดอกมะลิเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมให้แกงเลียงแล้วปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มเติมเค็มได้ด้วยน้ำปลาได้เวลาเติมใส่คือฟักทองและฟักเขียวตามไปคือข้าวโพดอ่อนและเนื้อข้าวโพดปล่อยให้น้ำแกงสุกเดือดสักพักในระหว่างรอให้ผักสุกนะครับคุณป้าบอกว่าอันนี้ครับคือของดีก็คือเชิงปลาเขานะครับคุณป้าบอกว่าย่างให้แห้งแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ำปลาแบบนี้ฮะแบบนี้เลยกรอบอร่อยเลยอ่ะกรอบอ่ะพี่สุทายทักช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาเมื่อน้ำแกงเลียงเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานด้วยชิ้นบวบตามไปคือยอดและดอกฟักทองเล็งมองนำดอกสโหน่ลงใส่ตามไปคือดอกแคอร่อยแน่ด้วยดอกกระจรใบบัวบกและผักกลางแดงเพิ่มความอร่อยแรงด้วยเนื้อปลาเขาปิดท้ายจึงโรยใส่ดอกมะลิกลิ่นความหอมก็ลอยฟุ้งออกมาน่ากินจังเลยครับรสชาติแกงเลียงหวานมันไม่มีเถียงจากน้ำกะทิมิผิดหวังหอมกลิ่นดอกมะลิอย่างจังลอยออกมาพริกแกงเผ็ดร้อนเข้าท่าหอมกลิ่นสมุนไพรเนื้อปลาเขาก็โดนใจหวานนุ่มชุ่มฉ่ำพืชผักก็หน้าหม่ำให้ความกรอบสดใหม่เมนูนี้โดนใจคนรักสุขภาพไปเลยล่ะครับพอได้เวลาเราก็มาล้อมวงพ่อแม่พี่น้องเรามารวมล้อมวงคือความมั่นคงในวิถีแห่งไทยมีมากมีน้อยเราก็แบ่งกันไปสุขภาพปลอดภัยแฝงอยู่ในอาหารพ่อแม่ปู่ย่าฝากบอกถึงลูกหลานอย่าทำแต่งานจนลืมบ้านเราไปอยู่ไหนก็อย่าไปลืมสิ้นอย่าลืมของกินอย่าลืมถิ่นบ้านนาอย่าลืมกับข้าวที่เลี้ยงเจ้าโตมาเติบใหญ่เก่งกล้าช่วยพัฒนาเมืองไทยพ่อแก่แม่เฒ่าห่วงหาและคำนึงลูกหลานอยู่ไหนจึงไม่ได้กลับมาวันเดือนปีจะเคลื่อนผ่านเวลา
สืบทอดภูมิปัญญาด้วยวิชาพอเพียงเงินทองชื่อเสียงคือของมายาแต่ว่าข้าวปลานั้นคือของจริงสุขใจจริงๆภัตตาคารบ้านทุ่ง